ปุ่มแบงค์พันนะครับผมวันนี้ก็จะเข้ามาสู่โหมดแบงค์พันนะครับผมแบงค์พันเป็นแบงค์ที่มีราคาและก็หายากนะครับผมก็ยังมีการใช้สอยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับผมก็ยังพอหาได้ง่ายครับผมสำหรับแบงค์พันรุ่นนี้นะครับผมแต่ว่าก็มีราคานะครับผมถ้าเทียบเท่าทางด้านจิตใจแล้วครับผมก็ประเมินค่าไม่ได้ครับผมสำหรับแบงค์พันนี้สําหรับผมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการประเมินราคาและก็การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับผมก็สําหรับผมนี่ก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแบงค์หนึ่งนะครับผมก็ผมจะเก็บไว้นะครับผมการทํายังไงนะครับผมว่าให้แบงค์มีราคาแล้วก็เรามาดูกันนะครับก็กว่าจะได้มาก็ต้องใช้แรงนะครับผมใช้แรงเราจะทำอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดเรามาดูกันว่าทำอย่างไรในการใช้จ่ายเงินให้ไม่รู้จักหมดจากแบงค์พันให้เป็นเงินล้านนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมสำหรับด้านหลังนะครับผมพ่อหลวงท่านได้ทรงตัดไว้ว่านะครับผมก็นี่ครับผมครับเศรษฐกิจพอพิแบบพอมีพอกินแบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้นะครับผมก็พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ครับผมถ้าเรารู้จักประหยัดรู้จักพอกินพอเพียงก็เราก็จะมีเงินนะครับผมก็สามารถประหยัดแล้วก็เราเมื่อเราประหยัดเมื่อไหร่เราก็จะมีเงินมีทองเงินทองไหลมาเทมานะครับผมดังที่ท่านได้สอนพระองค์ท่านได้สอนไว้นะครับผมก็ความพอเพียงความพอเพียงนะครับผมก็สำหรับแบงค์พันของเราความพอเพียงการใช้จ่ายอย่างประหยัดจะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดเองก็จากพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมพระองค์ท่านได้ตรัสไว้ก็ใช้ได้ผลจริงนะครับผมให้เดินทางในหลักสายกลางนะผมแบงค์พันแบงค์นี้ก็สามารถสร้างรายได้เมื่อเราประหยัดก็ลงทุนให้ถูกวิธีก็สามารถสร้างรายได้ให้เกิดเป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้นะครับผมวันนี้ก็ขอฝากในการใช้จับจ่ายใช้สอยให้ประหยัดให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมก็ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมดังที่พ่อหลวงพระองค์ท่านได้ทรงตรัสไว้นะครับผมก็ขอฝากในการจับจ่ายใช้สอยเหงื่อไม่ออกก็ยากที่จะได้เงินเขานะครับผมก็ขอฝากและก็ประหยัดกันนะครับผมก็เราก็จะได้มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใช้กันนะครับผมขอให้ท่านผู้ชมมีเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยกันทุกๆคนและก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอให้รวยกันทุกๆคนนะครับผมก็สวัสดีครับ